สวัสดีเพื่อนๆเกมเศรษฐีนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เดียแล้วก็อยู่กับเกมเศรษฐีนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่ประจำวันที่29กันยายนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการ์ดใหม่อีก1ใบนะครับก็คือการ์ดนักเรียนมาสนะครับซึ่งการนี้จะได้จากการหาโบมาสเอสนะครับ3ใบนะครับ1ใบได้จากการล็อกอินครบ5วันนะครับจะเป็นรางวัลการล็อกอินนะครับเอาไปแลกนะครับอีก1ใบก็คือเชิญเพื่อนครบ30คนนะครับที่เป็นการเชิญเพื่อนใหม่เข้าเล่นเกมนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายได้จากการชนะ Tourism Victory นะครับหรือชนะคูณ5นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกันแล้วกันเนาะนะครับการ์ดนี้ก็จะมีคุมเต๋า89นะครับมีส่วนลดค่าผ่านทาง75ส่วนลดค่าซื้อต่อ89นะฮะที่เด่นๆก็จะเป็นคุมเต๋ากับส่วนลดค่าซื้อต่อนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของนักเรียนมาสแล้วกันนะครับสกิลที่1นะครับก็คือเมื่อเราตกพื้นที่จัดโอลิมปิกนะครับเราจะสามารถเลือกจัดโอลิมปิกได้1เมืองนะครับแล้วก็สร้างเมืองนั้นให้เป็นแลนด์มาร์คทันทีนะครับแล้วก็จะมีออปชั่นดูดหน้าหลังอีก4ช่องเพิ่มเข้ามานะครับหลังจากนั้นสกิลที่2จะทำงานต่อเนื่องก็คือมีโอกาส 70% ที่จะเปลี่ยนการ์ดดวงทั้งหมดในแผนที่เป็นการ์ดเที่ยวงานเอ็กซ์โปนะครับหรือเที่ยวเมืองจัดนิทรรศการนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็คือพอเราดูดคู่ต่อสู้หรือดูดฝั่งตรงข้ามเสร็จนะครับจะมีกักขังอีก1ครั้งนะครับสำหรับจี้ที่แนะนำของการ์ดตัวละครนักเรียนมาร์สนะครับก็คือต้องมีหมวกคุมเต๋านะครับอาจจะเป็นหมวกอะไรก็ได้นะครับผมจะเป็นหมวกเฮอร์มิสละกันนะครับเพราะว่าเป็นหมวกที่ใหม่ที่สุดละของเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นจี้ที่ทำให้เมืองแพงนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะดูดเขาเข้าแลนด์มาร์คของเราเนี่ยในเกมหนึ่งเนี่ยมีไม่กี่ครั้งนะครับแล้วควรจะทำให้เขาล้มละลายในครั้งเดียวเลยนะครับก็คือทำให้ค่าผ่านทางของเมืองนั้นแพงๆนะครับอาจจะเป็นจี้หมีก็อบบินก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ถูกป้องกันโดยเขียนแบบปลอมนั่นเองนะครับจี้ที่3นะครับก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับอาจจะเป็นหลุมดำก็ได้นะครับเป็นหลุมดำต่างๆก็ได้นะฮะส่วนจี้สุดท้ายก็คือพวกบินด่วนก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะไปที่จุด World Cup จุดจัด World Cup หรือจุดจัด Expo เนี่ยนะครับให้ได้ไวที่สุดก็คือเราก็ต้องใช้พวกบินด่วนนี่แหละนะครับก็คือเน้นบินแล้วก็บินด่วนผมจะเล่นเมสเซจนี้ละกันส่วนปืนฟองไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีกักขังในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับการ์ดนี้นะครับก็จะเจอการ์ดโซฟีนะครับ มีเป็นฟ้าด้วยไปยาวๆแล้วกันนะเราเล็งเอ็กซ์โปแล้วกันการ์ดนี้ผมทอยแปลกๆอยู่นะมีความรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่เดี๋ยวจะลองไปที่จุดเอ็กซ์โปดูแล้วกันนะฮะเขาไม่รู้เขามีออฟป้องกันหรือเปล่าโอ้มี50ป้องกันก็จะจิ้มยากอยู่นะฮะน่าจะป้องกันออกนะมีความรู้สึกออกไหมไม่ออกนะฮะแต่เขาก็มีเป็นฟ้านะครับไม่เจ็บมากแต่ก็โอเคได้กู้หนึ่งทีนะครับเดี๋ยวรอให้เขามาสักสีน้ำเงินเขาน่าจะเล็งสีฟ้าสีน้ำเงินแต่โขเขาน่าจะออกหรือเปล่าถ้าโขเขาออกเขาจบสีส้มได้นะครับเอาละคือตรงการ์ดดวงมันหายไปเพราะว่าเขาตกเขาบีบแผ่นฟ้าแล้วเขาดึงไอของเราไปทำให้มันหายนะฮะ7นะครับ โอ้โหถอยแรงไปนิดนึงแต่ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าหมวกไม่ออกด่วนนะบินตามปะเผื่อบินด่วนออกไหมหรือจะเอาสีม่วงก่อนดีวะเนี่ยเอาสีม่วงก่อนดีกว่าแต่ให้มันเยอะโอ้ลืมตัดเมืองเขาอะครับเลือกสีส้มเลยก็ต้องลุ้นให้เขาอย่าเพิ่งจบนะครับโขงเขาไม่ออกรอดไปลองดูว่าบินด่วนจะออกไหมนะไม่ออกสวยละเลือกช่องเขาออกนะครับเขาคงเอาสีแดงนะครับเราน่าจะตัดเมืองเขาดีไหมเนี่ยโอ้แต่เขาเบิ้ลอีกทีเขาจบมาเนี่ยยังไม่ออกจังหวะนี้เขาสามารถจบได้ที่5-6นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับโอ้ลง7รอดตายแล้วครับอ๋อเราจบสต็อปก็ได้นะฮะตอนนี้เรา8แต้มแล้วนี่โอเคจบสต็อปดีกว่านะจบลายก็ได้นะโอเคจริงๆแล้วการ์ดนี้จะเล่นแผนที่ไหนก็ได้นะครับเล่นได้ทุกแผนที่เลยแต่ว่าถ้าเป็นแผนที่ที่ล้มละลายก็คือแผนที่ที่สร้าง3หลังได้ในตาแรกเนี่ยจะลำบากนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ว่าตั้งแต่การ์ดใหม่มาหลายๆใบเนี่ยตั้งแต่การ์ดซันนี่การ์ดคิวปิดการ์ดไวท์คารัสเนี่ยเป็นการ์ดสายดูทั้งแถวทั้งนั้นเลยนะครับทำให้ผู้เล่นที่เล่นในแผนที่ล้มละลายเนี่ยจะใส่โล่ป้องกันสะท้อนกลับทุกคนทำให้เราไม่สามารถที่จะดูดเขาเข้าแลนด์มาร์กได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเป็นแผนที่ Stop and Go แล้วกันนะครับเพราะว่าคนที่เล่น Stop and Go ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่โล่ป้องกันเท่าไหร่นะครับเจอสกาดีนะครับมีออกป้องกันไหมเนี่ยดูไม่ได้เลยจิ้มอ่อนจิ้มได้นะไม่มีนะครับจะจบแถวแล้วครับถ้าเขาเบิ้ลอีกทีนี่จบเลยนะโค้งออกจบเลยเนี่ยต้อง10-12โอ้ดูดิถอยโอ้ยถอยน่ารักมากเลยอะโอ้ยผมรู้ทำยังไงครับเปิดมา8แบบนี้ไม่มีออกเกาะด้วยยอมเขาดีกว่าไม่ตายนี่จบละเจอโซฟีอีกแล้วนะฮะการสุดฮิตของช่วงนี้เลยนะฮะสัก10-12แล้วกันนะฮะโอเคสร้างไว้ก่อนมั่วๆเอาไว้ก่อนไม่รู้เขาจะลงตรงไหนอะเราต้องหาที่ดูดเขาอะของเขาก็สร้างรัวๆเลยครับตอนนี้มีบัตรวาร์ปปะโอ้โหบัตรวาร์ปสีฟ้าอีกนะฮะน่าจะลงสีฟ้าสุพรรณพิจิตรแล้วก็โขงออกโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ตำราเงาแยกร่างออกอีกนะครับดีไม่มีเมืองที่แถวอื่นให้ไปนะได้ถอยอีกครั้งใช่ไหมเนี่ย ดีคงไม่ออกแต่ไปไม่เป็นเลยผมตานี้ต้องตัดก่อนอะไม่รู้จะทำยังไงโอ้ยสีพูอีกต้องอย่าให้โขเขาออกอะแล้วเราถึงจะจัด X4 ได้นะครับที่ขอนแก่นนะครับโอกาสเดียวนะครับ6ลองดูนะฮะที่ขอนแก่นดูหน้าหลัง4ช่องนะฮะต้องฆ่าเขาให้ได้ในจังหวะนี้นะฮะเท่านั้นเลยนะฮะโอกาสเดียวของเราเลยนะครับโอกาสเดียวของเราเลยนะตอนนี้โอ้โหโดนไป113Mเหลือ81นะฮะหักส่วนลดออกไปนะฮะล้มไหมฮะเรียบร้อยโอ้โหเหนื่อยใจมากเลยกว่าจะชนะได้โอเคนะครับสำหรับการ์ดนักเรียนมาสก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ามีคำถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับการ์ดตัวละครหรือที่เครื่องรางในเกมไลน์เลทเกนลิสหรือเกมเศรษฐีนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ